การลงทุนเนี่ยม,มันมีหมายเซ็เป็นเยอะแยะแต่มันต้องเข้าใจอ่ะเรารู้ว่าเฮ้ยอโลเกอะไรได้บ้างตอนนี้เราไม่รู้เรื่องกันเลยแอสเซทเนี่ยคำนวณจากไหน Index. อินเด็กซ์คุณก็ไม่รู้เห็นั้มมันเยอะแยะเลยและพวกเรานี้ไม่รู้เยอะมากเมืรรร่อก่อนเนี่ยอลุงก็ลงทุนเมื่อโอโ้โหกี่สี่สิบปีห้าสิบปีที่แล้วเงินนิดเดียวฮะแต่ลุงให้เวลาเนี่ยมันมันทำงานให้ลงุงมันขึ้นเองมูลค่า สี่บัญชีเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องเข้าใจและแ,ละแยกบัญชีออกเป็นสี่บัญชีอย่าง s t o w e ว l ส์เนี่ยมันต้องรู้ว่าฟิลโ o สอฟีของมันคืออะไรคือเป็นที่เก็บความมัง่งคั่งเมื่อเก็บแล้วเนี่ยนะต้องที่นั้นต้องปลอดภัยและที่นั้นน่ะต้องปกป้องตัวเองจากอินฟล t i ชัไม่เสื่อมค่าเพราะฉะนั้น s store o f wealth เนี่ยต้องเก็บไว้ในสิ่งซึ่งคง a l u e คงเวลเอไว้ได้ซึ่งที่เราเห็นก็คือที่ดินกับทองคำํำหมายถึงว่าเอาบัญชีที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องมีเก็บพร้อไร้อนน้อยก็ได้แต่เก็บไว้ในในในแอสเซทซึ่งไม่ด้อยค่าเพราะฉะนั้นสต็อปเวล์สจ,จำเป็นต้องศึกษาว่ามันมีอ,มอะไรสําเร็จหลังจากนั้น Investment Account เนี่ยเราต้องอยู่ด้วยอันนี้ซึ่งอันนี้นี่ยมันขึ้นกับ a s s e t a l l o o a t ก o n ต้องเข้าใจซึ่งการลงทุนเนี่ยม,มันมันมี m ม n d เซ็ตเนเยอะแยะแต่ข้อสาคัญที่สุดต้องมี Asset a l l ลูเคชันไม่ใช่ลงทุนในหุ้นตัวเดียวในหุ้นใน t ีเฟในทองคํำทองคำฟิวเจอร์สในเอาคอยในเรื่องต่างๆมันต้องเข้าใจอะเรารู้ว่าเฮ้ยอะลูเคชอะไรได้บ้างตอนนี้เราไม่รู้เรื่องกันเลยแล้วมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย Asset เนี่ยคํานวณจากไหน Index คุณก็ไม่รู้เห็นมามันเยอะแยะเลยพวกเราเนี่ยไม่รู้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเยอะจริงๆซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดแต่ก็รู้ตัวที่เราคิดว่าเรามีความมั่นใจได้หลังจากนั้นเมื่อมีเงินเหลือถึงไป speculation เนี่ยเขซึ่งอันนี้ทุกใช้ technical trade ละเห็นนะมมีบอทอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นถึงไป gambling account ซึ่งอันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคำนวณทุกอย่างเป็น on risk อย่าง technical trade เนี่ยนะฮะเรา b a s e on technical ความรู้ทั้งหมดนะฮะเราคำนวณ position size นะฮะคำนวณเลยต่างนานาเนี่ยคือวิธีมันต่างกันแต่แคมริกแอคเคา์เนี่ยเราไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นเลยเราจะดู Risk อย่างเดียวว่าเท่าไหร่เราคำนวณจาก Risk of r u i n เว่าเราเจ๊งได้เท่าไหร่แล้วก็ดู Risk Reward r a t i ่ได้เป็นเท่าไหร่แล้วถึงจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาคำนวณเป็น position size เพราะฉะนั้นแกมริกแอคเคาเนี่ย position size ต้อง r s s k b s s d คุณลุงฉลกกาลังชี้เราเห็นว่าการลงทุนเนี่ยเราควรมี4บัญชีแปลว่าอะไรครับเราควรลงทุน4แบบ4แบบนี้คือต้องเก็บให้ครบนะแล้วตัดสินใจเองว่าอย่างที่1เนี่ย store of wealth หมายความว่าเราจะเก็บมูลค่าของเงินไว้เนี่ยคุณจะต้องไปหาทรัพย์สินประเภทที่ซื้อแล้วถือยาวคุณต้องหาให้เจอว่า store of wealth อะไรที่มันจะคงมูลค่าความมาั่งคั่งของคุณไว้ได้จากเงินก้อนที่มีส่วนอันที่2 investment account ก็คือ บัญชีลงทุนที่คุณจะต้องใช้ความรู้ในการกระจายความเสี่ยงซื้อหรือถือหลายๆอย่างและย้ายไปย้ายมาใช่ไหมฮะซึ่งปัจจุบันมันมีโรบอทเทรดที่ช่วยอยู่พอสมควรในเรื่อง s s s t t l l Location กับอันที่3ามอ uh, ่า s p e c u l a t i n g account ก็เหมือนกันว่าเราไปช่วงชิงการขึ้นลงของหุ้นแต่ละตัวที่ต้องใช้ความรู้ในการจัดการ Technical Trade ปัจจุบันก็มีบอทช่วยเหมือนกันในแง่การช่วงชิงกำไรรายวัน อันนี้ก็เป็นวิธีที่3ในการลงทุนส่วนอันที่4 gambling account เมื่อกี้ลุงโฉลบอกว่าอันนี้เสี่ยงล้วนๆคนทั่วไปลงแบบนี้ถึงเจ๊งกันหมดเพราะบัญชีเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยต้องมี4บัญชีอย่าปนกัน hmm. ไม่รับมันสับสน hmm. นะบัญชี <Okay. S 2> ออมก็ออมไว้ investment account ก็ asset allocation ทำให้ถูกต้องซะว่าวาง,วางที่ไหนบ้าง s, <Huh>. <S p e c u l a t i n g account ที่ทำกันเนี่ยก็เรียนให้รู้ซะ ว่ามันคืออะไรเราเอามาใชา้ไม่ใช่หลับตาไม่รู้เรื่องเข้ามาก็เจ๊งขึ้นมาส่วน r risk b a s e เนี่ยพวกนี้คำนวณยากมากเข้าใจยากมากเป็นแกมเริงเป็นการพน,นันคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยเล่นหุ้นเนี่ยเหมือนการพน,นันเห็นไหมไม่รู้เรื่องเลยมันถึงเจ๊งะนะฮะเมื่อลงทุนเราต้องรู้เรื่องการลงทุน